จำไว้เลยเป็นเด็กไม่ต้องเสือกดูเพราะในการนี้18บวกมีแต่คำหยาบเนื้อหาเกี่ยวกับการจำไว้เลยมวยผู้เอกถ้าแต่สลิดไม่ต้องดูไปดูการ์ตูนเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะครับบ้าครับสองคนเหรอจริงป่ะไอเอาละกูเริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่กูรับสองคิวนะกูจะบอกว่าได้ข่าวว่า EP นี้กูจะต้องโดนลุ้นแต่ถ้ามึงอยากรู้ว่ามันจะแซ่บแค่ไหนหรือว่ากูจะโดนอะไรบ้างก็เผื่อโดนอยู่ในห้องน้ำด้วยนะเข้าไปดูในห้องปลดทอกอันเซนทางแอปพลิเคชัน Pops เท่านั้นแต่ YouTube ไม่มีแล้วไม่ใช่ไม่มีอะไรนะปิวเดี๋ยวรอดูเลย EP จะโดนอะไรมั่งสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมอายุประมาณเท่าไหร่คะ25ครับ26ครับส่วนสูงประมาณเท่าไหร่คะ170ฝ่าๆเท่าๆกันเอวเท่าไหร่คะเอวเท่าไหร่ LD ครับ LD ขนาดค่ะบอกได้คำเดียวว่าออกออกมานี่มีแฟนหรือยังคะมีบ้างไม่มีบ้างครับมีนะครับแต่มีเพิ่มได้อะไรอ่ะอะไรวะมีบ้างไม่มีบ้างมีแล้วครับแต่อยากมีเพิ่มอีกกูก็อยากมีอีกเธอมันเป็นเรื่องของความความรักแล้วตอนนี้จริงๆมีไหมคะครับไม่มีครับเป็นนักร้องนักแสดงพิธีกรหรือยูทูบเบอร์คะเป็นทั้งหมดเลยครับเคยร่วมงานกับเอ็มไหมคะเคยนะครับเคยด้วยหรอเคยร่วมงานครับกูเหมือนกินเหล้ากับคนทั้งวงการเลยอ่ะเป็นผู้ชายหรือเป็นไอ้ตุ๊ดครับผู้ชายค่ะผู้ชายค่ะมึงไม่สังเกตเลยเหรอว่าผลงานภาพยนตร์มีไหมคะมีครับไม่มีนะครับเขาดูแล้วมีแต่ไม่มีเคยเล่นภาพยนตร์ปะเคยครับใครอะไรคะ Very Fast ครับ Very Fast Picture อ๋อรู้จักพูดเป็นงั้นแหละปีที่แล้วไหมคะภาพยนตร์จำไม่ได้ครับเป็นคนเจ้าชู้ไหมคะครับบ้าครับสองคนเหรอจริงปะเอาละกูเริ่มใหม่เอาใหม่เอาใหม่กูรับสองคิวนะเป็นเพื่อนกันปะคะใช่ครับใช่ครับมึงตอบคนเดียวถ้าคำตอบอันเดียวมึงตอบคนเดียวเคยไปตีกับโปรดิวเซอร์หรือไหมคะไม่เคยครับเคยไปดูเอาละเป็นนักร้องทั้งสองคนเลยปะคะไม่เป็นครับร้องไม่เป็นนะเป็นนักแสดงค่ะชักครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่คะเมื่อเช้าครับก่อนลงมาว้าวเจอแบบแน่นแน่คุณนั่งท่าไหนดีวะที่ได้ไม่มีแฟนทั้งคู่เลยเหรอมีมีมีคนหนึ่งไม่มีคนหนึ่งเป็นเพื่อนสนิทกันเคยเจอร้านเต้าด้วยเคยร่วมเพศกับเอ็มไหมคะไม่เอาค่ะบุลลี่เป็นนักแสดงช่องอะไรคะช่องที่มีนักแสดงวัยรุ่นอีกคนหนึ่งอ่ะช่องคลอดค่ะก็คือเคยเป็นนักแสดงของช่องคลอดวัยรุ่นจบเหมือนฉายตั้งเด็กอย่างนี้เหรอไม่ได้ข้อมูลเลยแฟนสวยเลยอ่ะไม่รักกันให้นานๆ นะชมกันอย่างเงี้ยต้องใบป่ะต้องใบมีหนวดทั้งคู่กูก็มีสรุปตอนนี้มีหนวด3คนแล้วอะไรของตัวเองที่คิดว่าเซ็กซี่ที่สุดหนวดเออชอบหนวดเหมือนกันอ๋อผมจมูกแล้วจมูกใหญ่ๆจมูกโด่งโด่งครับที่ทำยูทูบเบอร์ที่บอกหืออร่อยโชว์เล่มอะไรโชว์เล่มไปแกมมี่ทำไมใครอ่ะมีผลงานเพลงไหมไม่มีไม่เคยร้องเพลงเลยเหรอไม่เคยเป็นคนที่ไหนคะคนกรุงเทพอีกคนนึงอ่ะคนกรุงเทพเอาให้สนุกเอาเลยอย่าออกมานะกูไม่เป็นไรหรอกเพราะกูคนเดียวมึงอื่นอัดแน่กูจะถามไปเรื่อยเลยเทปสุดท้ายด้วยมันนะกูรู้ว่าร้อนเคยอยู่ห้องริมอ่ะ
ออกก็ไม่ยอมออกไอ้มีช่องยูทูบเบอร์มั้ยคะยังไม่ปล่อยครับผมไม่มีครับหนูต้องตอบ2คนเลยจริงๆหนูคนใดคนหนึ่งได้ก็จบแล้วเหมือนจ้างคนเดียวแล้วอีกคนนึงเหงาว่ะเอาจริงเคยเล่นซีรีส์วายไหมไม่เคยค่ะเคยไปรับเชิญถามจริงๆเดี๋ยวขอคุยคนดูแป๊บนึงเป็นมึงตอบใครอ่ะเคยไหมเคยไม่เคยไปไม่ไปอยู่เงี้ยแล้วกูต้องยังไงอ่ะอ่ะเดี๋ยวเข้าสามคำถามสุดท้ายอ่ะเก่งกูยังไม่มีข้อมูลเลยคนละสามคำถามนะจะถามคนข้างหลังหรือคนข้างหน้าก่อนมีคนหลังก่อนเป็นผู้ชายแท้ๆเลยไหมคะผู้ชายแท้ๆค่ะคือผลงานเด่นๆอยู่ช่องไหนคะอยู่แกมมี่ค่ะแกมมี่เขาปล่อยคนแบบนี้มาเลยเราได้ follow IG กันไหมคะผู้นี้ไม่แน่ตัวนะครับคนหลังก็คือไม่ได้เดี๋ยวมาเก็บไม่ดูเรื่องเลยใหญ่ไหมคะโคตรก่อนครับโอ้โหโมโหครับโคตรเลยว่าถึงคอบ้านอยู่แถวไหนคะเออข้าวราของแล้วก็เออกระบาดครับเคยกินเหล้ากับเอ็มที่ไหนคะคือเพื่อนเลยว่าฮิปปี้อีกแล้วฮิปปี้อีกแล้วกูใบให้อ่ะเขาอยู่บ้านเดียวกันอายุ25 26อยู่บ้านเดียวกันอยู่แกมมี่บทลงโทษของมึงในวันนี้ครับถ้ามึงทายคนใดคนหนึ่งไม่ถูกมึงจะโดนเขาไซคอด้วยป่ะดูว่าไซอย่างเดียวพันแล้วค่อยได้ไหมหรือว่ายังไงแต่ถ้าใจยืดแล้วแข็งออกเลยเรื่องอะไรแต่เรียกเรานะกูตอบครับโหหมากปรินกับณเดชน์พูดถึงยะจบไปรอขนาดนั้นก็อุ้ยไม่กล้ามองเลยอุ้ยเพิ่งเฮ้ยเฮ้ยมันจะไปเรื่องร้อยเฉยนะไปเรื่องร้อยวะมึงเคยมาแล้วมาอีกทำไมมาทำไมเนี่ยเขาเรียกมาเขาไปออกไปจะถามต่อสวัสดีค่ะต้องถามว่าอะไรทีเนี้ยถามอะไรไม่ถูกมันรู้ไปหมดแล้วอ่ะสองคนนี้ไม่ใช่คนดีค่ะประสบการณ์มีเซ็กที่ไม่เคยลืมก็ต้องครั้งแรกแหละเพราะว่าเพราะว่าเป็นครั้งแรกเปิดซิงเลยป่ะครั้งแรกเปิดอ้าวครั้งแรกไม่ซิงมันจะมีครั้งแรกแบบพลาดกับแบบตั้งใจครั้งแรกของเขาของเราด้วยก็คือเต็มที่กันเลยไหมเต็มที่เริ่มจากอะไรก่อนเริ่มจากหัวจดเท้าครั้งแรกเหรออายุประมาณเท่าไหร่ครั้งแรกอายุประมาณ19ครับมีซดนะแบบซดน้ำพอเสร็จแล้วอะไรไม่มีคอมันแห้งอ่ะคนนี้อายุ19ครั้งแรกไม่เคยลืมเราอ่ะ67วันนั้นพี่เลนเป็นหนุ่มเรียบร้อยหรือเป็นเสือที่แบบต้องการเหยื่อเป็นเสือจริงเหรอเป็นเสือที่อ้อนเหยื่อเข้าใจปะเออแล้วแต่จะพูดอะไรก็แล้วแต่เคยแบบว่าร่วมไหมไม่มีร่วมกินข้าวด้วยกันบนโต๊ะอะไรเงี้ยอ๋อมีกินข้าวด้วยกันมีผู้หญิงคนไหนที่แบบเราเห็นแล้วรู้สึกว่าเออเราไอ้นี่มากแล้วดูขาเราชอบผู้หญิงที่ขาถ้าขาสวยมาเลยขาสวยข้างนึงอีกข้างนึงไม่มีได้ไหมไม่คุยกันก่อนคุณเลี้ยงเนี่ยกูอีกแล้วกูอีกแล้วโซเชียลเลยไม่มาเก็บข่าวไม่เก็บเจอของเราเทสไหนที่เราชอบมากโชว์ต้นคอต้นคอสวยของคนนี้กระทางมากเลยชอบใสๆป่ะเกาหลีไม่เอ็มไม่ชอบเกาหลีเอ็มชอบแบบไทยบ้านอันนี้มันบ้านอันนี้บ้านอยู่กรุงเทพไปหน่อยของเอ็มต้องเป็นฟิลแบบเพชรบุรีอย่างนั้นชอบทรงเอแขนยาวอะไรอย่างเงี้ยเอออันนั้นคือเลิฟเอออันนั้นคือเดินมาเห็นแล้วแบบอุ๊ยละทวยผู้หญิงแบบไหนที่เรารู้สึกว่าไม่เอาต่อให้ตรงสเปคก็ไม่เอาไม่ใช่ผู้หญิงเรื่องมากวุ่นวายจู้จี้จุกจิกผมไม่ชอบแล้วเราอะหลังๆจะเจอบ่อยกับไอ้เฟยเวลาไปกินเหล้ากันก็จะเจอแบบผู้หญิงที่พูดมากแบบแปลกๆอะมันจะเป็นพูดแบบเฮ้ยมาดิแต่ว่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวก็ไล่เดี๋ยวก็ให้มามันผมไม่รู้เหมือนกันว่าเออไม่มีใครรู้กูก็ไม่รู้ตอนนี้เมื่อคือยังไงวะเหมือนแซวอะไม่คือเหมือนแบบจะให้ไปด้วยก็ไม่เอาแล้วก็เดี๋ยวก็ไล่คือแบบเล่นตัวไม่มากินด้วยแล้วก็อยู่ดีก็อ่ะไล่ไปไม่ชอบผู้หญิงเล่นตัวขนาดนั้นไม่ชอบคนที่ลุกเราหรือเราลุกเขาไม่ถึงเวลามาจีบอ่ะชอบเราชอบจีบมากกว่าเราอ่ะชอบจีบเหมือนกันนะแต่ส่วนใหญ่ผู้หญิงจะมาจีบตอบว่าแต่ผู้หญิงที่มาเป็นนี่นะเล่นอีกแล้วเราเนี่ยเล่นฝากถึงเด็กสมัยนี้คนละคนละหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับเรื่องเซ็กส์วันไนท์สแตนดีกว่าเพราะเราน่าจะช้ำชองป้องกันพกไว้เซฟไว้ดีกว่านะฮะเผื่อเมาอะไรก็อย่างน้อยก็ยังป้องกันแล้วก็เซฟกับตัวเราเองเซฟกับเขาด้วยนะครับผมก็ดูแลตัวเองดีๆครับผม
อ่ะตาเขาถามเราจะเป็นซับซ้อนทางนู้นก็เป็นป้องกันร่างกายเราป้องกันจิตใจเพราะบางทีแบบไปแล้วแบบเฮ้ยเสือกติดใจอะไรขึ้นมาคือเราต้องเข้าใจว่าคนทุกคนอ่ะเขาพูดจามันแบบหลอกล่อไปเพื่อจะวันไหนอ่ะแต่ว่าเราอ่ะอาจจะคิดว่าเอ้ยไปหลายคืนไม่เป็นแฟนกันแน่เลยเราก็ต้องเตรียมใจไปด้วยเราก็ต้องเขาอาจจะเขาอาจจะให้เราเป็นขาประจำก็ได้ไม่สามอย่างไม่เกี่ยวอย่าปล่อยตัวปล่อยใจจนเกินไปคิดยังไงกับประโยคที่ว่าอย่าหลงรักไม่เคยอ่ะผมไม่เคยแบบตีกูไม่เคยแน่ไอ้นี่ก็พูดเกินไปไม่ถึงไหนให้เฟแบบพูดถึงเวลาถูกเข้าไปจีบผู้หญิงกูจะไม่เห็นมันจีบผู้หญิงมานานมากแล้วแต่จะเห็นจีบให้เพื่อนเป็นตั้งแต่มันมีแฟนก็คือมันก็ไม่เลยก็ป้องกันกันเองนะเหมือนกับป้องกันดูไว้มึงมันรักเพื่อนไม่แต่ว่าถ้ามันจีบหรอถ้ามันจีบมันน่าจะเจอกันอยู่แล้วมากกว่าที่จะเดินเข้าไปจีบผู้หญิงตามเราเล่านี่น่าจะไม่ได้เป็นผู้ชายสายจีบผู้หญิงตามเราเล่าเป็นแบบเป็นเพื่อนของเพื่อนรู้จักกันนั่งอยู่ด้วยกันอยู่แล้วแบบต้องเจอกันมาก่อนต้องเจอกันมาก่อนแล้วทุกเวลาแบบเฟจีบผู้หญิงเป็นไงบ้างก็ถ้าผู้หญิงมาไว้เฟยก็เข้าเลยผมไม่ได้เรียกว่าจีบจีบกับมันจะมีเส้นเฟยอ่ะตอนถ้าจีบอ่ะมันคือ DM แต่ว่าถ้าสมมติว่าตามร้านเล่ามันจะเป็นสายแซวๆและวันนี้เราจะขึ้น DM ทั้งหมดที่เซฟเลยทั้งไปให้ฝากผลงานใน2วันนี้มีผลงานอะไรบ้างคะตอนนี้เป็นต่อสำเร็จเพย์บอยครับผมถูกค่ะผมมีเสื้อ Too Many Ugly Clothes ครับผมเอาเสื้อไปด้วยเสื้อ Sun of a Beach ครับตอนนั้นที่เราคุยกันนะครับตอนนี้ปล่อยเรียบร้อยแล้วฮะ Sun of a Beach ครับผมขายได้กี่ตัวแล้วตอนนั้นอุ้ยเป็นพันแล้วพันก็บาทอืมใช่ผมไม่ทำไมเราทำไมลงโทษของวันนี้ครับตามที่บอกก็คือว่าหนวด2หนวด2คนนี้ไซคอร์เป็นเวลาเดือนครึ่งแล้วจะอยู่กันยังไงพร้อมกันนะ1